คือตอนนี้มันมีกระแส AI มาแรงมากอาจารย์ในมหาลัยในอนาคตจะไม่จำเป็นอีกต่อไปอุ้ยหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีคนพูดเยอะว่าใบปริญญาจะไม่สำคัญแล้วในอนาคตไม่แน่มันอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าโอเค Revamp KKU Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับท็อปิกที่น่าสนใจมากคือตอนนี้เราอยู่ในโลกของ AI ครับ AI มีความสำคัญมากๆแต่คำถามคือมหาวิทยาลัยกับอาจารย์เนี่ยจะยังมีความสำคัญหรือไม่ในอนาคตนะครับวันนี้อยู่กับ2ท่านอาจารย์1ท่านนักศึกษา1ท่านอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมอาจารย์ปอนะครับจากศึกษาศาสตร์ครับกิษณันบุรมนะครับจากวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศครับผมวิทยาลัยนานาชาติครับโอเคปัจจุบันน่ะผมใช้ ChatGPT ทุกวันในการทำงานเป็นอาจารย์การทำงานในเชิงของธุรกิจอาจารย์เองคิดว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยในการสอนเนี่ยมีความสำคัญขนาดไหนจริงๆผมก็ใช้ทุกวันเหมือนกันนะใช่ไหมใช้ทุกวันเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็น FC ของทุกเครือข่ายใช้หลายแบรนด์หลายแบรนด์คือทุกแบรนด์คือแบบว่า subscribe หมดแล้วถามว่ามันมีความจำเป็นสำคัญไหมกับการเรียนการสอนผมว่ามันช่วยเรานะครับเป็น assistant ที่ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นในการเตรียมการสอนในการเตรียม manuscript อะไรต่างๆเขาเรียกเป็นช่วยไกด์ให้เราช่วยsupport เราในบางส่วนแต่ว่าไม่ได้ทำให้เราทั้งหมดแล้วต้องแทนล่ะในฐานะนักศึกษาใช้บ้างไหม AI ส่วนตัวผมนะใช้ทุกวันครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งอยู่ในห้องเรียนการตอบคำถามนะครับ AI จะสามารถในการช่วยทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้คือตอนนี้มันมีกระแสเนาะอาจารย์เขาบอกว่า AI มาแรงมากอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะไม่จำเป็นอีกต่อไปอาจารย์คิดว่ายังไงถามว่าจำเป็นไหมยังจำเป็นนะครับคือ AI เนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้ช่วยเราเขาไม่ได้เป็นคนที่มาทำแทนเราทั้งหมดตัวอาจารย์เองก็ยังมีความสำคัญอย่างเช่นในการจัด learning environment จัดการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการดูคาแรคเตอร์นักศึกษาอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่อาจสังเกตละนั่นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนมันขึ้นอยู่กับตัวอาจารย์ผู้สอนถามว่าจะเข้ามาช่วยไหมก็ช่วยถ้าถามว่ามีอาจารย์เลยไหมมันก็ไม่ใช่นะครับวันนี้รู้สึกว่าอาจารย์ยังสำคัญค่ะเพราะว่าเราได้สื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันเวลาเราถาม AI อย่างเงี้ย AI อาจจะตอบคำถามมาได้แต่ว่ามองไม่เห็นจุดบกพร่องที่มนุษย์ด้วยกันมองเห็นนะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์ให้คำปรึกษาได้ก็เหมือนกับว่าเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แนะนำได้ตรงกว่าที่ AI แนะนำมีนักศึกษาบางคนเขาบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวนี้ข้อมูลล้าหลังไม่ทัน AI แล้วก็ข้อมูลผิดด้วยโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สูงอายุบางท่านอุ้ยอาจารย์คิดว่ายังไงผมมองว่าตัว data ข้อมูลนะครับสารสนเทศถามว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าอาจารย์เองก็ต้องมีการ active ตัวเองใช่ไหมครับถามว่าล้าหลังก็อาจจะมีนะฮะอาจารย์ในบางของคอนเทนต์ถามว่าเราก็ไม่ได้จัดว่าจะเป็นทุกคนถามว่าทุกคนก็ต้องมีการพัฒนาสกิลในส่วนของการสื่อคนซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของอาจารย์ที่จะต้องทำอยู่แล้วอาจารย์คิดว่าสกิลอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่แบบ AI ยังไม่มีแน่ๆเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการสังเกตอารมณ์ของนักศึกษาเนาะสกิลนั้นเป็นหนึ่งในสกิลที่สำคัญสำหรับอาจารย์เนาะใช่ครับเป็นทักษะเป็นสกิลนึงในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์อยู่แล้วซึ่งอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนได้ฟีดแบคแต่ละครั้งถามไปตอบมายังไงบ้างอาจารย์เองเนี่ยก็ต้อง manage ตรงนี้ในมุมมองของนักศึกษาเนี่ยถ้าเทียบระหว่างอาจารย์คนรุ่นเก่าที่แบบไม่รู้เรื่อง AI เลยกับอาจารย์รุ่นใหม่ที่แบบเก่ง AI มากๆเนี่ยคิดว่า prefer หรือว่าชอบอาจารย์แบบไหนมากกว่าสำหรับผมชอบอาจารย์คนที่สามารถเรียนรู้เรื่อง AI แต่ว่าอาจารย์ที่ล้าหลังเนี่ยสามารถตามโลกทันได้โดยการเรียนรู้แล้วเคยมีเคสปัญหาไหมที่อาจารย์แบบกังวลมากว่าเราใช้ AI ผมเคยมีเคสครับเคสนึงก็คืออาจารย์เนี่ยอยากที่จะให้เราใช้การประมวลใช้การคิดด้วยตัวเองครับผมโดยที่ไม่อยากที่จะให้ตัวนักศึกษาที่ทำงานเนี่ยใช้ AI ครับผมอย่างเช่นตรวจพบคำหนึ่งที่มันแปลกๆเหมือนโรบอทนะครับเหมือนหุ่นยนต์ตอบอาจารย์ก็จะไม่ให้คะแนนนักศึกษาเลยครับซึ่ง okay. ผมว่ามันเหมือนการแบบการปิดกั้นในการหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาอาจารย์ปองคิดว่ายังไง โดยส่วนตัวนะฮะอาจารย์ในเซสชั่นของผมอ่ะผมจะไม่ได้ปิดการให้เด็กเราต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณบางคนเนี่ยทำงานมาส่งนะครับผมถามเลยว่าใช้ AI หรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช้โอเคถ้าใช่เดี๋ยวอาจารย์ดูให้คือบางอย่างเนี่ยใช่อยู่ว่าเด็กเขาต้องได้กระตุ้นความคิดของเขาเองใช่ไหมครับเขาก็ต้องคิดการที่เขาจะใส่พร้อมไอ้ทุกอย่างเข้าไปเนี่ย
มันก็ต้องมาจากตัวโปรเซสใช่ครับในตัวกระบวนการคิดหรือว่าหรือแม้แต่เขาถามมันเป็น personal life นะอาจารย์พวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคนผมเองก็ถามว่าให้เด็กใช้ไหมให้ใช้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ก็ต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณอย่างที่บอกเรามีนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับมาร่วมสนทนาด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อฟินนี่นะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาปี3เรียนอยู่ที่ KKUIC สาขาวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะเรากำลังคุยกันท็อปิกเรื่องของ AI ในมหาวิทยาลัยกับอาจารย์กับใบปริญญาเนาะตอนนี้เราน่าจะรู้คนรุ่นใหม่เนาะหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีคนพูดเยอะว่าใบปริญญาจะไม่สำคัญแล้วเราคิดว่ายังไงกับคำนี้หนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะคือว่าในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวแต่ว่าในอนาคตไม่แน่มันอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ว่าค่ะคนเขาสามารถหางานหาอะไรทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาสร้างเงินสร้างอาชีพอะไรได้ปกติเลยแต่เราคิดว่าปัจจุบันยังสำคัญอยู่ในฐานะถ้าสมมติหนูเป็นบริษัทเนาะหนูก็แล้วอยากที่จะรับพนักงานเข้ามาทำงานใช่ไหมคะหนูก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นเครื่องรับรองว่าคนคนนี้มีศักยภาพมากพอที่จะทำงานให้บริษัทหนูอะค่ะและหนูคิดว่าใบปริญญามันเป็นอย่างหนึ่งที่เป็นตัววัดได้ดีมากใช่ค่ะเปิดทางค่ะโอเคแล้วในมุมมองอาจารย์ปอล่ะครับคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนด์มาแล้วเนาะการรับปริญญาก็น้อยลงแอดมิชชั่นการเข้าเรียนเนี่ยน้อยลงหานักศึกษากันวุ่นเลยอาจารย์ปอคิดว่ายังไงคือจริงๆเราตัวอัตราการลดของจำนวนนักศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวใบปริญญาเลยตรงนี้คือมันขึ้นอยู่กับตัว population ของคนมันลดลงด้วยนะครับประชากรมันลดลงทีนี้เนี่ยถามว่าปริญญาสำคัญไหมสำหรับตัวผมนะครับมันก็คือตัวมันเป็นหลักฐานเนาะอาจารย์มันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบถูกไหมฮะว่ากว่าจะผ่านกว่าจะเรียนมากี่ปีอ่ะ3ปี4ปีบางคณะ5ปี6ปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสเต็ปของการเรียนตรงนี้เนี่ยเขาบ่มเพาะเขาเรียกว่ามีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยบางสาขาวิชาหรือบางวิชาชีพเฉพาะอย่างเงี้ยยังต้องอาศัยใบปริญญาในการที่จะเอามาทำงานประกอบอาชีพในการทำงานถามว่ามันก็ยังจำเป็นอยู่นะครับใบปริญญามันคือใบยืนยันที่เราสำเร็จการศึกษาตามระบบเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นตัวแทนว่าเราผ่านองค์ความรู้ต่างๆมาถ้าไม่มีแล้วมันน่าจะหางานได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะหางานในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เหมือนเราอยากทำอะไรเราก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆทำได้แต่ว่ายากปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีใบปริญญามันเหมือนไม่มีใบยืนยันว่าเรามีความรู้หรือความสามารถในเรื่องนั้นๆมากกว่าแต่ว่าก็หาได้ค่ะแต่คิดว่าอาจจะยากมากกว่าเพราะว่าเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าเรามีความสามารถหรือว่าความรู้ทางด้านนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่ในโลกของความเป็นจริงอย่างผมมีบริษัทเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนๆเฮียมีบริษัทแม้แต่บริษัท Google Facebook ก็ไม่ได้สนใจใบปริญญาแล้วเราต้องยอมรับว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปเนาะปัจจุบันใช่ผมเองก็มองนะใบปริญญาแต่คนที่ทำงานเก่งจริงๆอ่ะก็เปิดกว้างมากขึ้นอาจารย์คิดว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับยังไงตรงนี้ตอนนี้ก็มีการปรับตัวแล้วนะเห็นมหาลัยก็มีการปรับตัวอย่างเช่นการเปิดเป็นคอร์สอบรมเป็นเทรนนิ่งเป็นแบบลักษณะของการเก็บเครดิตแบงค์หรือการสนใจท็อปิกนี้ก็เข้าไปเอนโรลเข้าไปเรียนแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทว่าเฮ้ยเราได้เข้ามาผ่านทักษะตรงนั้นโดยที่มีสถาบันรับรองอย่างผมสนใจสนใจที่จะเข้าไปเอนโรในรายวิชาตรงนี้นะซึ่งสถาบันนั้นเปิดอยู่เราก็สามารถเก็บตัวนี้เป็นเครดิตเอาไว้เอาใบไอตัวเซอร์ติฟิเคทเอาไปยื่นให้เนี่ยเราได้ผ่านการฝึกฝนตัวนี้มาแล้วอันนี้ทางมหาลัยก็เห็นว่านั้นน่าจะมีหลายคณะที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ครับแล้วตัวนักศึกษาเองล่ะคิดว่ามหาวิทยาลัยปรับตัวทันไหมช้าไปไหมเร็วไปหรือยังไงอย่างที่อาจารย์ว่าไปหนูก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกันค่ะว่าบางคณะเขาก็มาเปิดคอร์สออนไลน์ที่สอนเป็นคอร์สไปแล้วก็มีแบบว่าใบเซอร์ออกมาให้ว่าผ่านการเรียนรู้ตรงนี้มาแล้วนะอันนั้นมันก็เป็นทางเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปไหมอย่างเช่นไม่เรียนเป็น3ปี4ปีแล้วเรียนเป็นชอร์ตคอร์สแทนโอ้หนูว่ามันเปลี่ยนแน่นอนค่ะมันเปลี่ยนแน่นอนค่ะตัวอาจารย์เองอะคิดว่ายังมีความสำคัญไหมสำหรับอนาคตหนูคิดว่าพูดได้พูดได้ไม่มีอาจารย์อยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่แต่หนูคิดว่าตัวอาจารย์ที่เป็นผู้สอนนะคะสำคัญแน่นอนเพราะว่าหนูส่วนตัวหนูรู้สึกว่า AI
ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือ AI อะคะมันไม่สามารถที่จะมาแทนที่มนุษย์ได้โดยแบบเต็มประสิทธิภาพของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีเขาเรียกอะไรมันยังมีความซับซ้อนในแบบของเราในกระบวนการคิดในอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่ง AI มันไม่สามารถทำได้แล้วหนูคิดว่าผู้ที่ใช้คอยสอนคอยชี้แนะแนวทางให้เด็กนักเรียนเนี่ยจำเป็นต้องเป็นมนุษย์แน่นอนค่ะ I think AI cannot replace for teacher because I think for nowIt's important is a social interaction. If AI cannot do it, so why we go to university to like teaching hours? Why we stay at home? Because for social interaction, it's important for humans to face to face and chat. AI cannot do it, so why we choose go university not stay at home to study? ถ้าในอนาคตเนาะถ้ามองภาพไปสมมติในอนาคตเรามีลูกมีน้องเราคิดว่าเราจะแนะนำยังไงในการให้เข้าไปเรียนอะไรสักอย่างหรือถ้าน้องเราบอกว่าพี่คะหนูไม่อยากไปมหาลัยละหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยหนูหาได้เดือนนึงเป็นล้านจบมหาลัยไปเนี่ยหนูได้เงินเดือนแค่15,000 20,000เราจะว่าไงโอ้ตามสบายหนูให้แน่นอนค่ะส่วนตัวหนูแล้วหนูก็มาเรียนที่มหาลัยก็เพื่อความสบายใจของทางบ้านเป็นส่วนมากก็คือก็มาเรียนให้เขารู้ว่าเนี่ยเราเรียนจบมานะเรามีใบอันนี้นะเราไปสมัครงานรอดแน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็มีแผนของหนูเองค่ะมันเขาไม่ได้เราคิดว่าพ่อแม่เราคิดว่ายังไงพ่อแม่อยากให้จบแน่นอนค่ะทางเดียวเลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่จบแต่หนูเริ่มทำธุรกิจแล้วจะออกไปทำถูกหนูใช้ AI ได้แล้วหนูไม่ต้องเรียนกับอาจารย์แล้วคิดว่าเขาว่ายังไงไม่งั้นเขาก็จะคิดว่าจะไปหางานยังไงจะมีความมั่นคงในชีวิตได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงอะค่ะคิดว่ามันก็เป็นความเป็นห่วงที่มีเหตุผลนะคะถ้าเราไม่มาในทางเนี้ยแล้วเราเลือกที่จะไปเขาเรียกอะไรไปไล่ตามสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ในมหาลัยสามารถมอบให้ได้มันเป็นความเสี่ยงที่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงอะค่ะฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่ามหาลัยมีความแน่นอนมากกว่านอกมหาลัยค่ะแต่หนูคิดว่ามันมีความแน่นอนด้วยตัวระบบมากกว่าค่ะเพราะว่าในสังคมนี้มันสร้างระบบมาอย่างนี้และเราอยู่ในสังคมการที่จะทำตามระบบนั้นมันเป็นเรื่องที่มั่นคงกว่าแน่นอนค่ะในมุมมองอาจารย์ปอครับคือตอนนี้มันแยกออกเป็น2ทางเนาะครับทางนึงเนี่ยเขาบอกว่ามหาลัยเริ่มเป็นเต่าล้านปีแล้วตอนนี้มันมีบริษัทที่เขาทำผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วนะบริษัทออนไลน์ที่ทำคอร์สแบบทั่วโลกเลยครับทางมหาลัยเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีบุคลากรใหม่ๆเก่งๆฉลาดเนี่ยที่จะมาเซตอะไรทุกอย่างได้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะเข้ามาเมิร์จกันยังไงหรือว่าอะไรเป็นทางสายกลางที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วกันคนที่ต้องการความรู้อาจารย์ครับอาจารย์มองว่ายังไงครับในฐานะของอาจารย์คนนึงนะครับการที่เราจะจัดการเรียนรู้หรือจะสอนเนาะมันเหมือนเรามีหลักสูตรอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวหลักสูตรไม่เหมือนตัวเบ้าหลอมใช่ไหมอาจารย์เราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนหลักสูตรเราออกแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่น้องเขาบอกว่ารู้ว่าต้องเรียนอะไรคือตามที่สถาบันเขาได้จัดไว้ให้แต่ถ้าเรียนเองไม่รู้จะเรียนอะไรบ้างไม่รู้จะไปเซอร์เวย์ค้นในประเด็นตรงไหนถามว่าปรับตัวหลักสูตรตัวนี้เนี่ยอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องไปคอลแลบกับเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าองค์กรใช่ฮะอาจารย์ใช่ซึ่งหลายหลักสูตรทำอย่างนั้นว่าเป้าหมายเนี่ยโอเคจบออกมาปุ๊บเนี่ยคุณรองรับงานของเด็กเหล่านี้ตรงนี้นะนะครับซึ่งศาสตร์เองก็มีในหลักสูตรที่คล้ายๆกันตรงนี้อยู่ซึ่งในอเมริกาเขามีคอร์สแบบอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็เริ่มมีแล้วนะใช่ไหมครับเมืองไทยคิดว่าคงต้องตามไปแนวนั้นใช่ไหมก็ต้องอาจจะในอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากเนาะตอนนี้มันมีบาลานซ์ระหว่างคนที่ใช้ AI กับคนที่ไม่ใช้ AI อย่างผมเนี่ยทำธุรกิจมีบริษัทเนี่ยมีน้องที่แบบจบใหม่เลยยังไม่มีประสบการณ์เยอะแต่ใช้ AI เก่งมากหาข้อมูลรวดเร็วมากแต่ข้อมูลบางทีก็มีปัญหาแต่คนที่ทำงานกับบริษัทมา 10-20 ปีใช้ AI ไม่เป็นทำช้าแต่เป๊ะกว่าในอนาคตเนี่ยคนเรามันจะสมองฝ่อไหมใช้แต่ AI หรือคนที่ตามไม่ทันเนี่ยแต่ไม่ยอมเปิดรับอ่ะก็จะโดนให้ออกไปในมุมมองของอาจารย์คิดว่าอย่างไรเป็นคำถามที่ตอบยากนะอาจารย์ที่ผมมองว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนคนที่มันมีคอมพิวเตอร์เข้ามาคนใช้คอมพิวเตอร์Good point ถูกไหมฮะคนใช้คอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วมีการพิมพ์ทำไมไม่เขียนล่ะ
คล้ายๆกันอย่างตอนนี้มี AI เข้ามาช่วยเราผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็มีประโยชน์แล้วในมุมมองของนักศึกษาล่ะตอนนี้เราอยู่กลุ่มเพื่อนเลยน่าจะเห็นเนาะอุ๊ยคนนี้ใช้เก่งจังเลย คิดว่าเขาฉลาดหรือว่าเขาแค่ใช้เป็นผลลัพธ์ที่ AI มันเจเนเรตออกมาให้อะค่ะมันก็จะดีมากพอๆกับพร้อมที่เราป้อนไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการรู้ว่าจะป้อนอะไรไปยังไงมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันหนูว่า AI อะค่ะมันสามารถหาข้อมูลให้เราได้ไวแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นหนูว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือการหาอะไรที่มันอยู่ตรงกลางอะค่ะคืออาจจะใช้ควบคู่กันไปสิ่งที่เราพูดเนี่ยอาจารย์มองว่าเรากำลังจะบอกว่าทักษะในการใช้ AI เหมือนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าฉะนั้นแล้วไอ้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อพร้อมใช้ AI เนี่ยในมุมมองอาจารย์ปอมคืออะไรจริงๆตอนนี้เนี่ยทักษะใหม่กำลังจะมาอาจารย์ก็คือที่เป็น prompt engineering prompt engineering ใช่ไหมฮะเพราะว่าใครที่ใช้ prompt ถนัดเก่งหรือว่าแบบสามารถที่จะสั่งการ AI ตัวเนี้ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอันนี้คือน่าจะเป็น soft skill ต่อไปอะค่ะในอนาคตแล้วมันจะทำให้ความคิดวิเคราะห์สมองเราเนี่ยมันจะเล็กลงมันจะหายไปไหมมันไม่หายหรอกฮะอาจารย์อย่าลืมว่าเขาเป็นผู้ช่วยอย่างเวลาเราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราสั่งงานลูกน้องเนี่ยเราเชื่อลูกน้องไหมครับไม่เสมอไปไม่เสมอไปใช่ไหมครับเรามีลูกน้องอ่ะบรรจุใหม่มาปุ๊บอ่ะน้องทำอะไรให้พี่หน่อยถ้าเขาทำมาอาจารย์เช็คไหมฮะมันก็ต้องเช็คก่อนเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมีกระบวนการคิดการใช้ AI เนี่ยนับตั้งแต่เราอายุน้อยเนาะอย่างเทียบกับพ่อแม่เราอะเดี๋ยวนี้โอ้โหเด็กรุ่นใหม่ทั้งไลน์ทั้งนู่นนี่นั่นรวดเร็วแล้วเราเองอะเราคิดว่ามันสำคัญมากมายขนาดไหนที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ AI สำหรับอนาคตโอ้ยสำคัญแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าในอนาคตคือแค่ปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่แบบส่วนที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตเราแล้วถ้าลองจินตนาการอนาคตอีกสิคะมันก็ต้องเข้ามาทำงานให้เราได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพราะฉะนั้นหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนที่จะเรียกอะไรเรียนรู้เกี่ยวกับมันใช้ AI อะค่ะมันมีอยู่2แบบก็คือ1คือการให้มันมาช่วยเรากับ2คือให้มันทำให้เราเลยถ้าให้มันมาช่วยเฉยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะให้มันหาข้อมูลให้แล้วนอกนั้นเราก็เอาไปคิดเองไปไต่ตองเองไปอะไรอย่างเงี้ยเองถ้าจะให้มันทำทั้งหมดเลยหนูก็คิดว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่คือเหมือนที่อาจารย์เขาพูดไปอะค่ะว่าเรามีลูกน้องในบริษัทอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่เชื่อใจเขา 100% แล้วเราจะไปเชื่อใจ AI 100% ได้ยังไงใช่ไหมคะเราจะต้องเตรียมการยังไงปรับตัวยังไงสำหรับอนาคตที่อย่างที่น้องเขาบอกไม่มี AI ไม่ได้ทางมหาวิทยาลัยกับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ AI เนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับต้องเตรียมการยังไงบ้างครับหลักๆเลยนะตัวอาจารย์เองก็ต้องปรับตัวว่า AI เข้ามาละก็ต้องเปิดรับแล้วหลายคนเขาก็รู้นะ AI คืออะไรอย่างตัวผมเคยเจอเพื่อนๆหลายคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อ AI ใช้เป็นคำว่าใช้เป็นกับใช้อย่างมืออาชีพมันก็จะต่างกันใช่ในการเรียนการสอนก็ต้องปรับเหมือนกันไม่ใช่ว่า AI มาก็จะดีเจกบางทีเขาอาจจะมีกระบวนการที่คิดมาแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ทำออกมาสำเร็จแล้วก็เอามาเสนอเราเพียงแค่เราเวลาตัวอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนวิธีการสอนแล้วพอเปลี่ยนวิธีการประเมินด้วยแล้วอาจจะปรับมาเป็นถามสัมภาษณ์สิผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์แล้วนักศึกษาล่ะคิดว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปเพื่ออนาคตสำหรับ AI ที่จะเข้ามามันก็ต้องปรับตัวให้เข้านั่นแหละค่ะดีที่สุดคือรับมันเข้ามาแล้วพยายามปรับตัวให้เข้ากับมันดีกว่าไปปิดกั้นซะเลยไม่งั้นใช่มันก็ซึ่งมหาวิทยาลัยกับอาจารย์น่าจะต้องนำทางเนาะใช่ค่ะเพราะว่านักศึกษาก็ยังถึงแม้ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะก็ยังงงๆอยู่ก็ยังงงๆอยู่คือมันใหม่สำหรับเราทุกคนอาจจะเป็นผู้ใช้ซะมากกว่าใช่ใช่แล้วสำหรับทุกคนล่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงเนาะคงต้องถามตัวเองนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงมันไม่ได้แล้วล่ะมันอยู่ทุกที่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์นักธุรกิจบริษัทหรือเด็กจบใหม่ทุกคนต้องใช้มันหมดเนาะวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆความคิดเห็นดีๆนะครับจากทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ